สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Forranger MC อีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นระบบ CAN bus นะครับมาอัปเกรดระบบไฟนะครับทั้งเซตเลยนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าแสงไฟแตกต่างจากปกตินะฮะสำหรับไฟหน้านะครับจะดูด้านบนเลยฮะไฟต่ำนะครับตัวนี้อัปเกรดหลอดนะครับนี่ฮะ S11 นะครับ 8000K นะครับระบบ CAN bus พร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะฮะตัวนี้เป็นระบบ Signal นะฮะเหมือน Audi เลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดหลอดไฟหลีนะครับเป็นฟิลิปนะฮะมีสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยนะฮะส่วนด้านล่างเช่นกันครับอัปเกรดหลอดฮาโลเจนนะครับตัวนี้เป็น H11 นะครับไฟฟ็อกแลมป์เป็น H11 อัปเกรดเป็น H11 8000K นะฮะเป็นสีน้อนแท้นะครับระบบแคนบัสนะฮะมาดูข้างนี้ครับข้างนี้จะเห็นว่าไฟ Daytime Running สามารถเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะฮะระบบซิกแนลนะฮะหรือระบบไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะฮะไม่ใช่กับพริบนะครับนะฮะพร้อมกับไฟ Daytime นะฮะแล้วก็ดูด้านล่างครับไฟฟ็อกแลมป์ถูกอัปเกรดจากหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดซีนอนแท้นะครับ H11 นะครับใน Ford MC นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดับเครื่องนะครับแล้วทำการสตาร์ทใหม่นะฮะจะให้ดูว่าระบบไฟการสตาร์ทมันเป็นแบบไหนนะฮะให้ช่างดับเครื่องครับโอเคนะครับอย่าดูก่อนนะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งให้ดูนะฮะนี่ระบบหน้าตาเดิมๆนะฮะของโคมไฟถูกฝังนี่ครับ Daytime Running นะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหลอดไฟลีเป็นฟิลิปนะฮะข้างล่างก็เช่นกันนะครับเดิมๆนะครับอัปเกรดหลอดอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าสตาร์ทเครื่องเป็นยังไงครับสเต็ปแรกครับนี่ครับขอดับเครื่องอีกทีครับช่างปิดไฟเลี้ยวครับข้างซ้ายขอเป็นสตาร์ทเครื่องเลยครับจะดูไฟวิ่งนี่ครับอย่างนี้เลยนะฮะสเต็ปแรกนะครับก็คือไฟจะวิ่งก่อนนะครับครั้งแรกเลยพอวิ่งเสร็จปุ๊บเป็น Daytime Running Light ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีไฟหลีสีขาวนะครับซึ่งมีการอัปเกรดหลอดจากฮาโลเจนนะครับโอเคช่างสตาร์ทเครื่องเปิดไฟเลยครับนี่พอสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเปิดไฟต่ำครับนี่ครับไฟต่ำออกจากลูกแก้วแบบนี้นะฮะความสว่างนะครับเราใช้เครื่องวัดแล้วนะครับสว่างกว่าเดิมนะครับของเดิมมา18นะครับวัดได้115นะฮะนี่ครับสวยงามจริงๆครับมาดูหน้านะฮะสีไฟเป็นสีขาวทั้งหมดเลยฮะนวลตานะฮะ 8000K ทั้งระบบเลยนะฮะขอดูไฟเลี้ยวซิกแนลข้างนี้หน่อยครับนี่ฮะทั้งซ้ายขวาเลยนะครับโอเคฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ Ford Ranger MC สนใจที่จะอัปเกรดระบบนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081นะฮะ9537181ครับผมสำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ